ข่าวดีแชร์ได้เจอน้องหมามอเตอร์เวย์ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์คนใจดีเห็นน้องหมาหลงอยู่แถวมอเตอร์เวย์เลยลงไปดูให้อาหารน้องหมาแต่น้องไม่มีบ้านแถมบาดเจ็บอีกด้วยก็เลยอุ้มขึ้นรถไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลเรื่องราวดีๆนี้เกิดขึ้นเมื่อตอน 4 ทุ่มพบสุนัขสีขาวเพศผู้อายุราว 2-3 ปีตามตัวมีเห็บและมีรอยแผลตามขาเรียกให้มาหาน้องก็มาเรียกให้ตามขึ้นรถก็มาเลยอุ้มขึ้นรถพิกัดที่พบจุดทางเลี้ยวลงมอเตอร์เวย์หาดนาจอมเทียนชลบุรีตอนนี้เอาน้องหมาไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลแล้วเจ้าของติดต่อขอรับน้องได้นะ